สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมกับทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีการลงนามใน MOU ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีสับกับพี่น้องนะครับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับพี่น้องคนพิการรวมถึงผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเราจะมีการลงนามในความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยนะครับด้วยกันระหว่างกระทรวงพม.และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับการลงนามใน MOU นี้ก็จะอำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องกลุ่มเป้าหมายที่เราพูดถึงนะครับในการเข้าไปได้ศึกษาแล้วก็ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับของพี่น้องกลุ่มคนพิการรวมทั้งพี่น้องคนสูงอายุนะครับให้ได้สามารถเข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ขององค์การสวนสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งนี้นะครับทางองค์การสวนสัตว์ต้องขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะสนับสนุนเรื่องค่าเข้าชมแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แล้วก็จะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น Universal Design นะครับหรือว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพี่น้องกลุ่มคนพิการรวมถึงพี่น้องผู้สูงอายุและที่สำคัญนะครับจะได้เข้าไปเยี่ยมชมหมูเด้งกันทั่วหน้านะครับก็ฝากเป็นข่าวดีนะครับให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับพี่น้องคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงเด็กเล็กที่ทางกระทรวงพม.เราดูแลอยู่นะครับก็จะได้เป็นข่าวดีนะครับต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับครับตอนนี้ทราบมาว่าล่าสุดนะครับได้มีการจับบุคคลดังกล่าวสึกเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นคนนี้ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่ยังไปเรียรายอยู่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการขอทานนะครับต้องบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมขอทานนั้นเป็นการทำที่ผิดกฎหมายนะครับในประเทศไทยดังนั้นพบเห็นผู้ใดที่กระทำการเช่นนี้นะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสมายังศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนของกระทรวงพม.ที่หมายเลข1300นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นบุคคลท่านนี้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับอีกขอทานอีกหลายๆคนที่มาเอาเปรียบนะครับด้วยความใจบุญสุนทานของพี่น้องประชาชนคนไทยการที่จะกำจัดนะครับกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมขอทานให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยนั้นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนว่าอย่าไปให้เพราะความสงสารย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสงสารของท่านในการให้ทานกับคนกลุ่มนี้ท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้เกิดภาพลบกับสังคมไทยเพราะว่าจะเกิดบุคคลมักง่ายเช่นนี้นะครับที่จริงๆแล้วยังมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็มาเอาเปรียบคนอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ในสังคมไทยยังมีพี่น้องคนพิการอีก2ล้านกว่าชีวิตนะครับที่ยังต้องการความสนับสนุนหรือการช่วยเหลือที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นการมาให้ทานหรือว่ามาขอทานกันข้างถนนแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สถานะก่อนหน้านี้ที่เป็นพระนะครับมาเรียรายเงินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนครับพบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ที่ใดนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้ไปตรวจล่าสุดนะครับที่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับสอบถามกับคนใกล้เคียงก็ว่าได้แจ้งว่าเพิ่งมานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนจุดไปตามที่ต่างๆของแต่ละวันหรือเปล่าดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับพบเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้แจ้งมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่หมายเลข1300และเราจะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปดำเนินคดีนะครับกับบุคคลดังกล่าวนะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับครับในกรณีที่มีการนำเสนอข่าวนะครับว่ามูลนิธิเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการทำร้ายเด็กนะครับขอแจ้งความคืบหน้านะครับว่าในขณะนี้เด็กทั้ง17รายนะครับได้ถูกนำมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.นะครับทุกคนแล้วมีความปลอดภัยดีทั้งกายทั้งใจนะครับและในส่วนของมูลนิธิที่ดูแลเด็กนั้นที่เป็นกรณีอยู่นั้นทางกระทรวงจะเร่งดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงว่าใบอนุญาตต่างๆยังครบถ้วนนะครับแล้วก็ยังสามารถดำเนินการได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามระเบียบหรือว่ากติกาที่เราตั้งไว้ทางกระทรวงพม.เราจะดำเนินคดีนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วก็ขอฝากไปถึงยังสถานดูแลเด็กนะครับแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับที่ทำมีเรียกว่ามีกิจกรรมเช่นนี้ขอให้ท่านดูแลเด็กที่อยู่ในความดูแลของท่านให้ดีถ้าท่านเพียงแค่คิดว่าจะใช้เด็กเหล่านี้มาเป็น
เรียกว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ท่านได้รับเงินสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายนั้นขอให้คิดใหม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ากระทรวงพม.ได้รับแจ้งเบาะแสก็คงต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนนะครับช่วยแจ้งเบาะแสเข้ามาตามหมายเลข1300ที่ได้เคยกล่าวไว้ถ้าหากว่าพบปะเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ทางกระทรวงพม.เราจะร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจังหวัดนะครับดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายกับมูลนิธิหรือว่าองค์กรต่างๆอย่างถึงที่สุดเพราะว่าสวัสดิภาพของเด็กการพัฒนาของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กระทรวงพม.เรานะครับให้ความสำคัญเพราะว่าวันนี้ทรัพยากรเด็กเรามีน้อยลงทุกวันทุกวันการดูแลพวกเขาเหล่านั้นให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจปลอดภัยทั้งกายทั้งใจนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอฝากนะครับผ่านประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าถ้ามีข่าวเบาะแสอย่างไรขอให้ช่วยแจ้งเข้ามาที่กระทรวงพม.ด้วยและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พม.ของเราทุกคนทุกฝ่ายก็จะเร่งนะครับออกตรวจตาแล้วก็ดำเนินการดูแลนะครับสวัสดิภาพของเด็กให้ทั่วถึงครับขอบคุณครับ